ตุรกีเป้าหมายปลายทางของทีมงานโลกโสภาครั้งนี้ถือเป็นดินแดนพิเศษที่มีถึง2บุคลิกพอตั้งอยู่บนอาณาเขตพื้นที่ของ2ทวีปคือทวีปยุโรปและเอเชียจึงส่งผลให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆอีกทั้งยังมีรากฐานประวัติศาสตร์อันน่าสนใจยาวนานมากกว่าหมื่นปีก่อนคริสต์กาลวัตถุโบราณและเมืองโบราณจำนวนมากที่ถูกค้นพบสามารถเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าตุรกีเป็นที่ตั้งถิ่นฐานที่สำคัญแห่งหนึ่งในอดีตแผ่นดินแห่งนี้ถูกผัดเปลี่ยนการปกครองหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ยุคอาณาจักรกรีกและโรมันจากนั้นก็เข้ายุคสมัยของไบแซนไทน์ซึ่งเป็นช่วงเวลาอันรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ก่อนถึงยุคสมัยของเซลจุกและยุคออตโตมันซึ่งเป็นช่วงเวลาอันรุ่งเรืองของศาสนาอิสลามจนกลายเป็นศาสนาประจำชาติจนถึงทุกวันนี้จากช่วงเวลาที่มนุษย์ยังนับถือเทพเจ้ามาสู่การนับถือศาสนาคริสต์และอิสลามส่งผลให้ดินแดนแห่งนี้สั่งสมอารยธรรมอันหลากหลายมาอย่างยาวนานผู้คนหลายยุคหลายสมัยได้สร้างสรรค์อารยธรรมวัฒนธรรมสังคมและสิ่งก่อสร้างจึงทำให้ตุรกีเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์มนต์ขลังพร้อมสร้างความฉงนสนเท่ให้กับผู้มาเยือนเสมอมาจากสิ่งก่อสร้างอันน่ามหัศจรรย์ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์แล้วธรรมชาติยังได้สร้างสรรค์แคปปาโดเชียสิ่งพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใดในโลกแคปปาโดเชียอยู่ในบริเวณคาบสมุทรอนาโตเลียจังหวัดเนปเซียหรือในเขตทวีปเอเชียอยู่ห่างจากกรุงแองการาเมืองหลวงของประเทศตุรกีทางตะวันออกราว300กิโลเมตรเอกลักษณ์ของแคปปาโดเชียคือแท่งหินที่มีรูปร่างประหลาดซึ่งมองไปแล้วอาจคล้ายกับดอกเห็ดหรือป่องไฟแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนจนผู้คนในพื้นที่เรียกขนานนามกันว่าปล่องไฟนางฟ้าและแท่งหินเหล่านี้มีอยู่เต็มพื้นที่กว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวมาถึงกันแล้วนะครับคาปาโดเชียมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีครับที่พี่เอบอกว่าที่นี่มีความพิเศษอย่างไรนะสถานที่นี้เกิดขึ้นได้เพราะภูเขาไฟ2ลูกด้วยกันลูกแรกเราก็คือภูเขาไฟเอเจียนลูกที่2ก็คือภูเขาไฟฮัสซานซึ่งทุกวันนี้มันดับสนิทไปแล้วนะครับภูเขาไฟ2ลูกนี้ส่งผลกระทบต่อโลกเราอย่างรุนแรงเพราะว่ามันใช้เวลาปะทุถึง8ล้านปีหลังจากที่ปะทุเสร็จระดับลงไปเนี่ยนะครับสองภูเขาไฟนี้ได้ทิ้งชั้นลาวาไว้พื้นที่บริเวณนี้เป็นบริเวณกว้างถึง 24,000 ตารางกิโลเมตรระยะเวลาผ่านไปเป็นแสนเป็นล้านปีทำให้เกิดมีการกัดกร่อนชั้นหน้าดินของชั้นลาวากัดกร่อนด้วยอะไรล่ะครับก็ด้วยน้ำลมพายุฝนหิมะก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่แปลกประหลาดส่วนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นที่นี่ครับเขาเรียกว่าคาปาโดเชียในปีคริสต์ศักราช1985องค์กรยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีนอกจากหินทรงกระโจมกวยคว่ำหรือดอกเห็ดแล้วภูเขาหินลาวาขนาดใหญ่หลายแห่งรวมถึงแท่งหินขนาดใหญ่จำนวนมากมีลักษณะเป็นรูพุนเหมือนรวงผึ้งนั่นเป็นเพราะว่าในอดีตมีผู้คนอาศัยอยู่เนื่องจากหินลาวานั้นไม่แข็งมากนักจึงเจาะเป็นรูปร่างหรือโพรงได้ง่ายภายในช่องหินต่างๆจึงอาจเป็นบ้านร้านค้าที่เลี้ยงสัตว์รวมถึงเป็นศาสนสถานได้อีกด้วยทั้งนี้ปัจจุบันทางรัฐบาลตุรกีห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าอาศัยภายในสิ่งก่อสร้างที่สร้างจากหินในแคปปาโดเชียเนื่องจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งโดยเฉพาะแผ่นดินไหวจึงอาจทำให้สิ่งก่อสร้างที่ทำจากหินเหล่านี้ถล่มได้ง่าย
แต่ก็มีบางส่วนที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเหมือนกับบรรพบุรุษในอดีตอันเนื่องมาจากผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวโกโรเม่พิพิธภัณฑ์เปิดในแคปปาโดเชียถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องการมาเยือนทั้งนี้เพราะโกโรเม่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังเป็นที่อยู่ของชาวคริสเตียนยุคแรกในช่วงคริสต์ศักราช300ถึง 1,200 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวชาวคริสเตียนต้องคอยหลบซ่อนจากการไล่ล่ากวาดล้างของจักรวรรดิโรมันตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โกโลเม่มิวเซียมนะครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังที่ว่าเป็นกวยหินเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นโบสถ์ครับเป็นที่พักของนักบวชเป็นห้องอาหารเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโดมเดียวกันที่นี่เป็นที่ใฝ่ฝันของคริสเตียนทุกคนทั่วโลกนะครับว่าจะต้องมาชมสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าจุดกำเนิดของโบสถ์ทั่วโลกอยู่ที่นี่ครับโกโลเม่ครับศาสนสถานของศาสนาคริสต์ในบริเวณเกโรเม่คาดว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกของโลกก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับในพื้นที่แห่งนี้เสียอีกภายในศาสนสถานมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและยังคงมีสีสันที่สดใสค่อนข้างสมบูรณ์และเก่าแก่ในต่างประเทศนะครับเวลาเราออกไปท่องเที่ยวเดินทางเนี่ยจะมี3ภาษาหลักในโลกครับที่ว่าเป็นภาษาสำคัญอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันถ้าเราสามารถเข้าใจได้สักภาษาเนี่ยเราไปเที่ยวทั่วโลกได้สบายเลยครับการมองไปรอบๆเกโลเม่ดูแล้วทำให้หวนนึกถึงโบสถ์ศาสนาคริสต์ในปัจจุบันที่มีการก่อสร้างเป็นยอดทรงแหลมซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากยอดเสาหินปลายแหลมของแคปปาโดเชียนั่นเองห่างจากเกโลเม่เล็กน้อยคือเซวาวาเล่พื้นที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ชาวคริสเตียนเข้ามาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยและศาสนสถานในช่วงคริสต์ศักราช900ถึง 1,300 เพื่อหลบหนีการรุกรานของนักรบชาวเปอร์เซียและอาหรับที่นี่คือซาวาวาเล่นะครับศาสนาคริสต์อาจจะไม่รุ่งเรืองได้เลยถ้านักบุญเซนต์ปอไม่อพยพผู้คนจากเยรูซาเล็มมาอาศัยอยู่ที่นี่ในช่วงต้นของคริสตกาลนะครับแม้ว่าเซวาวาเล่จะไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเนื่องจากไม่มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามเหมือนกับเกโรเม่ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ทราบว่าเซวาวาเล่ยังมีภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตาและมีจุดชมวิวหลายแห่งที่สามารถมองเห็นชั้นหินลาวาหรือเลวาเล่ได้อย่างชัดเจนอีกทั้งการเดินทางมายังเซวาวาเล่ไม่สะดวกมากนักเนื่องจากถนนหนทางไม่ดีเท่าที่ควรน่าเสียดายแทนนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต้องพลาดทัศนียภาพอันงดงามเหล่านี้ไปนอกเหนือเมืองในภูเขาและการขุดเจาะแท่งหินแล้วในบริเวณแคปปาโดเชียยังมีนครใต้ดินคลายแมคคลีซึ่งสร้างขึ้นโดยชาวเปอร์เจียนก่อนคริสต์กาลราว700ถึง800ปีและได้รับการขยายให้ใหญ่ขึ้นในช่วงจักรวรรดิไบเซนไทน์ราวคริสต์ศักราช500ถึง1000
ในช่วงเวลานี้เองชาวคริสเตียนก็เริ่มเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นเพื่อหลบหนีจากการกวาดล้างของกองทัพมุสลิมและชาวเปอร์เซียในบริเวณคัปปาโดเชียมีเมืองใต้ดินหลายแห่งแต่ที่นครคลายเมคลีถือว่าเป็นนครใต้ดินที่ใหญ่และลึกที่สุดโดยเมืองแห่งนี้มีความลึกถึงชั้นล่างสุดประมาณ85เมตรและสามารถแบ่งได้ถึง11ชั้นในนครใต้ดินถูกแบ่งออกเป็นเมืองเล็กๆหลายเมืองที่เชื่อมต่อถึงกันด้วยเครือข่ายอุโมงค์น้อยใหญ่เข้าด้วยกันภายในถูกสร้างเป็นถ้ำอย่างสลับซับซ้อนโดยมีการวางผังเมืองเป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีประตูล้อหินขนาดใหญ่เพื่อป้องกันศัตรูผู้รุกรานและถ้าเดินไม่ระวังก็อาจหลงทางได้อย่างง่ายดายนครใต้ดินคลายแมคลีประกอบไปด้วยห้องมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องโถงห้องนอนห้องน้ำห้องเก็บอาหารห้องทำวายรวมไปถึงกระทั่งโบสถ์และโรงเรียนสอนศาสนานครใต้ดินแห่งนี้สามารถรองรับคนได้ถึง 3-5 หมื่นคนเลยทีเดียวถึงจะเป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่และลึกแต่การออกแบบระบบถ่ายเทอากาศทำได้เป็นอย่างดีทำให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยทุกฤดูขณะที่ในฤดูร้อนอุณหภูมิภายในจะเย็นสบายส่วนฤดูหนาวจะอบอุ่นการมาคัปปาโดเซียครั้งนี้พลาดไม่ได้ครับที่เราจะต้องมามีกิจกรรมแอดพิเศษครั้งนี้ครับฮอตบอลลูนอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นไฮไลท์และไม่ควรพลาดหากมาเที่ยวแคปปาโดเชียคือการขึ้นบอลลูนเมื่อลอยขึ้นไปอยู่ในมุมสูงแล้วการมองลงมายังเบื้องล่างทำให้รับรู้ถึงความมหัศจรรย์และความกว้างใหญ่ของแคปปาโดเชียอิสระบนท้องฟ้าล่องลอยไปตามกระแสของสายลมบางครั้งทำให้รู้สึกว่ามนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆหากเทียบกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่มองเห็นบ้านเรือนในเมืองเกเลเม่ที่สร้างได้อย่างกลมกลืนกับเสาหินรูปร่างประหลาดโดยไม่ทำลายทัศนียภาพเลิฟวัลเล่เป็นอีกหุบเขาที่สวยงามมีเสาหินอันเป็นเอกลักษณ์จนน่าหลงไหลการใช้เวลาอยู่ที่เลิฟวัลเล่ในช่วงก่อนแสงพระอาทิตย์ยามเช้าหรือก่อนที่พระอาทิตย์จะตกในยามเย็นช่างโรแมนติกเกินคำบรรยายเป็นที่นิยมของคู่รักที่จะมาเดินเล่นและดื่มด่ำกับบรรยากาศของเลิฟวัลเล่ภูมิประเทศอันน่ามหัศจรรย์จากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่ผสมผสานกับผลงานจากอารยธรรมแรงศรัทธาและความเชื่อของผู้คนล่วงผ่านการเวลามาหลายยุคหลายสมัยล้อมรวมจนทำให้คัปปาโดเชียกลายเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่ามหัศจรรย์สะกดให้ผู้ที่มาเยือนรู้สึกราวกับว่าอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเชียยังคงตระหง่าเฝ้ารอเหล่านักเดินทางจากทั่วโลกมาชื่นชมความงามของดินแดนแห่งนี้มนต์เสน่ห์แห่งเมืองหินสนับสนุนข้อมูลและวางแผนการเดินทางโดย
Elegant Travel ติดตามกลุ่มโลกโสภาได้ที่ www.loksopha.com หรือที่ Facebook Fanpage โลกโสภา